โฮมสคูลของเราเริ่มแรกเลยตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมเป็นยังไงก็ตั้งแต่ช่วงอนุบาลถึงช่วงประถมนะครับก็จะคุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนพวกบวกลบคูณหารเศษสมทบนิยมเปอร์เซนต์พวกภาษาต่างประเทศพวกวิทยาศาสตร์พวกสาขาต่างๆหมดเลย ก็คือแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะซื้อหนังสือแบบเป็นหนังสือของแบบกระทรวงป้าหรือว่าเป็นหนังสือเนาะอ๋อหนังสือกระทรวงใช่ไหมไปซื้อที่ไหนนะสุขสารพันธุ์ใช่สุขสารครับอ๋อก็คือเราอ่ะใช้หนังสือตามหลักสูตรกระทรวงก็ใช่ครับใช้หนังสือในนั้นด้วยแล้วก็บางทีก็แบบซื้อพวกแผ่นซีดีครับที่เป็นของแบบเป็นแบบภาษาต่างประเทศอะไรเงี้ยให้เรามานั่งฝึกพูดฝึกฟังดูภาษาเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้พวกหนังสือนี่แหละครับตามแบบพวกตามร้านหนังสือที่มีเป็นเหมือนในหนังสือของกระทรวงประมาณนี้ตรงนั้นด้วยครับตอนแรกช่วงประถมก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเศษส่วนลดนิยมเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับหรือว่าคูณหารแล้วก็ภาษาแล้วก็พวกวิทยาศาสตร์แล้วก็อ่านตามหนังสือพวกนี้เลยครับแล้วมันดีไหมยากง่ายไหมคือเราแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองยังไงอะไรเงี้ยดีไหมผมว่าตอนแรกผมเคยเข้าโรงเรียนอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งตอนเด็กเลยนะครับเข้าไปตอนนั้นเข้าไปป.1เลยก็รู้สึกว่าแบบเข้าไปอาทิตย์แรกแล้วเบื่อครับพี่คือเรารู้สึกเบื่อแบบเรียนแบบเหมือนเดิมทุกวันเลยแล้วเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วแบบเราก็อ่านในกอไก่ถึงฮอนกฮูแบบอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับแล้วคือแบบป.1อาทิตย์แล้วมันรู้สึกว่าแบบรู้แล้วเข้าใจแล้วอยากเรียนอย่างอื่นเพิ่มอ่ะแล้วมันก็ยังไม่ยังไงครับมันยังไม่สามารถทําได้เพราะว่าเวลาเรียนมันก็ต้องเรียนเฉพาะตรงนั้นที่เขาจำกัดให้ก็เลยอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ค่อยชอบด้วยคือแบบโรงเรียนวุ่นวายมากอ่ะคนเยอะประมาณนั้นก็เลยพ่อก็เลยออกมาให้ทำโฮมสกูลครับมันก็ข้อดีของมันก็คือเราแบบสมมติว่าเราอยากจะเรียนรู้สาขาวิชาอะไรเราก็จะจดจ่อแบบหมกมุ่นยุ่งอยู่กับมันตรงนั้นได้ไปเลยเราก็อาจจะถ้าช่วงนั้นตอนเด็กๆผมเคยตอนนั้น6-7 ขวบนะครับมันก็ทำบุกเศษส่วนลดนิยมเปอร์เซ็นต์อะไรคล่องหมดเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะถอดรูทนะก็ทำได้แล้วครับตอนนั้นนะบุก7 ขวบครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะศึกษาอะไรเราชอบสาขาไหนเราก็สามารถที่จะแบบจดจ่อใช้เวลากับตรงนั้นเราสามารถบริหารเวลาใช้เวลากับตรงนั้นได้เลยจะไม่เหมือนกับในโรงเรียนที่ว่าจะต้องเป็นชั่วโมงนี้เรียนไอ้นี่อันนี้ตามที่เขาวางแผนไว้ให้ครับทีนี้การเรียนนะคะอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าซันนี่อ่ะเป็นคนจัดการการเรียนรู้ตัวเองด้วยไม่ใช่แค่พ่อแม่จัดการให้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วทีนี้เรื่องการใช้เวลาค่ะอย่างนี้ถ้าสมมติว่าโฮมสคูลจะทำได้คือพ่อแม่ก็ต้องมีเวลาทำงานอยู่กับบ้านนะสิคะหรือว่ายังไงใช่ก็คือเพื่อนไหนพ่อแม่ก็ต้องมีอาชีพอิสระด้วยค่ะอ๋อซึ่งบ้านซันนี่ซัพพอร์ตเพราะถ้าเกิดว่าแบบมีอยู่ออฟฟิศอย่างนั้นก็คงไม่สะดวกเท่าไหร่ครับอ๋อทีนี้บ้านซันนี่คือพ่อกับแม่ทำงานอยู่กับบ้านใช่ครับที่บ้านนี่จริงๆทำงานขายขนมเค้กครับทำพวกเบเกอรี่ขนมเค้กขนมปังคุกกี้ครับตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กผมก็ช่วยที่บ้านทำงานขายของด้วยครับทีนี้พี่ถามเรื่องการเรียนนิดนึงคือเราบอกว่าเราอ่ะมีความสนใจเฉพาะอาจจะเป็นเฉพาะรายวิชาเฉพาะทางเฉพาะเรื่องแต่ทีเนี้ยบางครั้งอะค่ะบางส่วนอะเราอะต้องเรียนให้ครบเพราะว่ามันเป็นสาระการเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดใช่ไหมเราเลยต้องเรียนให้ครบทีนี้พี่อยากรู้ข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการอะค่ะที่มันเข้ามาแทรกแล้วที่ทำให้ซันนี่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอุปสรรคกับการเรียนของเราจำนวนเลยเนี่ยอุปสรรคการเรียนของผมไม่ค่อยมีครับมันจะเป็นพวกเรื่องการจดเรียกว่าอะไรการขออนุญาตจัดการศึกษาพวกเรื่องการเรียนไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วตอนวัดผลนะตอนวัดผลเหรอครับก็เคยของผมมีเคยสอบทีนึงแล้วก็ช่วงระยะหลังจะเป็นพวกสอบสัมภาษณ์มากกว่าให้เราฟังหน่อยว่าพอเราเรียนโฮมสคูลแล้วเราต้องไปวัดผลเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการรองรับผลการเรียนของเราค่ะเขาต้องทำยังไงบ้างเราต้องทำอะไรบ้างอ๋อก็คือถ้ามีครั้งหนึ่งก็สอบก็เหมือนกับไปนั่งสอบแปดวิชาเลยครับวันเดียวจบทุกรายวิชาแปดรายวิชาแปดกลุ่มสาระจบไปในวันเดียว
เหมือนกันแล้วก็ถ้าระยะหลังก็จะเป็นแบบพวกสอบสัมภาษณ์ก็คืออาจารย์ศึกษานิเทศใช่ไหมครับท่านอาจารย์ก็จะเข้ามาดูที่บ้านว่าเราดูร่องรอยทางการศึกษาแล้วก็ที่พวกที่เราเก็บบันทึกไว้ว่าภาพว่าเราไปแข่งที่ไหนบ้างอะไรยังไงพวกร่องรอยการทางการศึกษาต่างๆแล้วท่านอาจารย์ก็จะสอยใช้สอบสัมภาษณ์แล้วก็ประเมินเราอันนี้เขาประเมินรายปีรายเทอมหรือว่ารายสามปีหรือยังไงราย3ปีครับช่วงชั้นครับเป็นช่วงชั้นครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับคือว่ามีปัญหาว่าอันนี้เล่าถึงปัญหาก็คือมีปัญหาว่าคือส่งแผนขออนุญาตจัดการศึกษาไปแล้วเสร็จปุ๊บแล้วเขายังไม่ได้ลงรับบางทีใช่ไหมครับพอไม่ลงรับก็จะไม่มีการนับหนึ่งว่าวันที่หนึ่งวันที่สองอะไรใช่ไหมครับทีนี้พอส่งปุ๊บเรื่องก็หายเงียบไปนานไอ้เราก็ยุ่งอยู่กับการซ้อมการแข่งอะไรอย่างนี้ครับพอกว่าจะมาอีกทีหนึ่งนึกได้ก็ปีกว่าละอะไรปกติลงถ้าเกิดว่าลงรับปุ๊บต้อง30วันใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้ลงไงครับพอไม่ได้ลงปุ๊บก็เลยนั่นเลยหายไปปีกว่าเกือบ2ปีค่อยมาตามเรื่องอีกทีช่วงนั้นก็เลยแบบว่ายังไงครับอายุ13 14แล้วแต่เพิ่งจบม.3เอ้ยป.3 อย่างเงี้ยก็เลยช่วงนั้นก็เลยมีเรื่องเลยฟ้องที่ศาลปกครองใช่ครับหมายถึงว่าเราต้องทำแผนหลังจากที่เราเรียนจบแต่ละช่วงชั้นส่งมาให้เขารองรับหรือว่าเราต้องทำก่อนที่จะขึ้นทำคือทำก่อนครับคือเราต้องทำแผนก่อนสมมติว่าผมจบป.3 แล้วก็คือจะขึ้นป.4 ใช่ไหมครับเขาจะทำในช่วงชั้นตอนนั้นนะครับตอนที่ผมจบออกไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาทำกันยังไงก็คือจบป.3 ปุ๊บก็ต้องส่งแผนช่วงป.4 ถึงป.6 ก็คือช่วงชั้นที่สองตรงนี้ก็คือส่งแผนไปแล้วเขาก็จะทางเขตพื้นที่ก็จะดูตรวจแผนว่าเราแผนเราเป็นยังไงผ่านไหมโอเคไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งปกติต้องลงวันที่รับไงครับทีนี้ข่าวนั้นเขาไม่ได้ลงวันที่รับเราตอนนั้นเราก็ไม่ทราบครับก็เลยครับช่วงนั้นเราก็ยุ่งแข่งด้วยไงครับเพราะว่ามีโปรแกรมแข่งทั้งปีอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าล่วงเลยไปนานเป็นปีกว่าเลยก็ต้องให้เขามารองรับผลย้อนหลังจริงๆคือพอขออนุญาตจัดการศึกษาปุ๊บก็ต้องจัดการศึกษาไปก่อนนึกออกไหมครับแล้วก็ถึงจะไปประเมินผลตอนปลายเทอมอย่างนั้นทีนี้พอเขายังไม่อนุญาตออกมายังไม่ได้ส่งอะไรกลับมามันก็เลยเหมือนกับเราต้องได้เริ่มเรียนเรายังไม่ได้เริ่มเรียนทั้งที่เราก็เรียนอยู่ตลอดเวลาตรงนี้แหละแต่ว่าในทางกฎหมายเหมือนมันยังไม่ได้เริ่มเรียนประมาณนั้นแล้วคือสุดท้ายล่าสุดที่เราไปฟ้องแล้วเราจบตามเกณฑ์ได้ยังไงคะพอไปฟ้องแล้วก็เลยมีการจัดการดำเนินการตรงเรื่องนี้ก็คือส่งแผนใหม่ก็คือพอฟ้องปุ๊บทางศาลก็เลยบอกว่าให้เป็นเจรจากันก็เลยผมก็ต้องส่งแผนใหม่ๆพอส่งแผนใหม่แล้วก็ทำทางเขตก็ทำจนผ่านปกติ30วันนั้นครับลงที่รับก่อนแล้วก็ทำจบภายใน30วันแล้วเขาก็เริ่มที่จะเรียกว่าก็คือพอทำไปถึงช่วงหนึ่งแล้วก็มีการประเมินตอนกับปลายเทอมอย่างเงี้ยครับกี่ปีคะฟ้องกี่ปีถึงจะฟ้องแป๊บเดียวครับปี55ก็จบ55ผมไม่แน่ใจว่าปีไหนน่าจะ55ครับหรือ5ไม่ครับน่าจะ54หรือ53โอเคทีนี้พอเราเรียนโฮมสคูลอะค่ะแล้วเราเข้าไปสู่วงการการเล่นสนุกเกอร์แล้วเข้ามาเป็นเยาวชนทีมชาติได้ไงจริงๆก็คือว่าผมทำโฮมสกูลปุ๊บพอถึงอายุ8ขวบคุณพ่อก็อยากให้เล่นกีฬาแบบว่ามีโปรเจกต์อะไรให้เราทำอย่างอื่นด้วยนอกจากว่าเรียนอย่างนี้นะก็เลยเล่นสนุกมาเรื่อยๆครับเลือกเองใช่ครับคุณพ่อให้เลือกเล่นกีฬาอยู่2ชนิดกอล์ฟกับสนุกแล้วก็จริงๆมีชนิดนึงก็ยิงปืนครับคือที่คุณพ่อให้เลือก3ชนิดเนี้ยเพราะว่าคุณพ่อตอนหนุ่มๆเนี่ยเล่นกีฬาหมดเลยครับบาสเกตบอลเทนนิสพวกอะไรที่แบบวอลเลย์บอลพวกอะไรเงี้ยคุณพ่อเล่นหมดเลยแล้วทีนี้พอแบบอายุมากขึ้นก็เลยมีปัญหาแบบว่าโป
วกก็พวกกระดูกอะครับเพราะว่ามันกระทบกระทั่งเยอะพวกกีฬาพวกนี้อะไรพวกฟุตบอลยิ่งผมก็ชอบฟุตบอลด้วยนะครับแต่ว่าก็คือยังไงครับมันกระทบกระเทือนมากแบบว่าปะทะมากครับก็เลยไม่ได้เล่นครับเขาก็เลยเลือกเฉพาะชนิดกีฬาเนี่ยครับกอล์ฟสนุกเกอร์แล้วจริงๆก็มียิงปืนที่ว่าเลือกแล้วมันแบบไม่อายุการใช้งานนานๆไม่มีผลพวกเรื่องร่างกายที่เราจะบาดเจ็บแต่ตอนนั้นก็เด็กตอนนั้น8ขวบก็เลยเลือกเป็นให้เลือกให้ผมเลือกกอล์ฟกับสนุกแล้วก็ผมก็ไปดูแล้วพ่อพาไปดูผมรู้สึกว่าชอบสนุกมากกว่าอีกอย่างนึงคุณแม่ก็คือว่าแบบกลัวว่าไปผมไปเล่นกอล์ฟแล้วจะตากแดดเยอะครับผมว่าไปเล่นสนุกดีกว่าประมาณนั้นก็เลยเลือกสนุกจริงๆคุณพ่อเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติเมื่อก่อนตอนหนุ่มๆนะครับตอนเยาวชนเคยได้รางวัลแชมป์เยาวชนเอเชียทีนี้พอเล่นสนุกตอนนั้นผมอายุเด็กด้วยไงครับก็เลยคุณพ่อก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับปืนดีกว่ายังเด็กเกินไปประมาณนั้นก็เลยเลือกแค่2ชนิดนี้แล้วเราก็เลยเล่นสนุกครับเราก็เลยเล่นเรื่อยมาตั้งแต่8ขวบเล่นแบบครับคือเล่นเองมีโค้ชพ่อเป็นโค้ชหรือว่าโค้ชครับอ๋อพ่อเป็นโค้ชโอเคก็คือค่ะก็ตอนแรกไปเล่นแบบตามโต๊ะก่อนครับตามโต๊ะแถวบ้านแล้วตอนหลังคุณพ่อก็พาไปส่วนตอนหลังก็คือตอนนั้นช่วงนั้นคุณแม่ท้องด้วยครับก็เลยคุณพ่อก็เลยซื้อโต๊ะไว้ที่บ้านพ่อก็ถามก่อนว่าเราจะเล่นจริงๆมั้ยจริงๆจังหรือเปล่าถ้าเราซื้อโต๊ะมาไม่ให้มาทิ้งๆคว้างๆนะครับต้องซ้อมกับมันนะอะไรอย่างงี้ก็ผมก็เลยก็ตัดสินใจว่าเล่นครับก็เลยคุณพ่อก็เลยซื้อโต๊ะมาไว้ที่บ้านแล้วก็เลยได้ซ้อมครับระหว่างนั้นก็มีแข่งพวกเยาวชนแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยครับพวกรายการดิวิชั่น2แรงกิ้งของประเทศไทยแล้วก็แข่งเรื่อยมาคือแข่งเองพ่อพาไปแข่งเองใช่ใช่แข่งเองก็เข้าสู่วงการมาเรื่อยๆใช่ครับก็ผมก็ติดได้ไปแข่งชิงแชมป์สมัครเล่นโลกที่นครราชสีมาตอนปีพ.ศ.อะไรผมไม่แน่ใจตอนนั้นผมอายุ11ขวบครับ11ขวบนี่ก็2549นี่เป็นตัวแทนประเทศไทยครับคือการซ้อมของเรานี่คือไม่มีโค้ชจากข้างนอกเลยเป็นพ่อสอนเราเพียงเดียวแล้วเราต้องแบบไปเข้าทีมเข้าฝึกซ้อมร่วมกับคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยได้เจอมั้ยหรือว่าเราก็ฝึกกลับบ้านเราก็ฝึกมาตั้งแต่แรกเลยเพิ่งมีช่วงเนี่ยครับ3อาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนไปจีนก็คือว่าต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์ฝึกทีนี้เราก็เข้าการแข่งขันระดับมาเรื่อยๆๆๆจนมาเข้าเยาวชนทีมชาติได้ไงคะเยาวชนทีมชาติถ้าติดตอนเยาวชนจริงๆก็จะเป็นตอนอายุ15ครับเพราะว่าตอนนั้นผมได้แชมป์เยาวชนประเทศไทยครับรุ่นอายุไม่เกิน21ปีตอนนั้นผมอายุ15ก็เลยได้สิทธิ์ที่ไปแข่งเป็นพวกเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเยาวชนชิงแชมป์โลกก็เลยเป็นช่องทางที่ทําให้เราได้แข่งต่างประเทศใช่ครับตอนแรกก็คือก่อนหน้านั้นตอนอายุ11นะครับก็คือที่บอกก็คือมีการแข่งชิงแชมป์สมัครเล่นโลกเป็นคือรุ่นผู้ใหญ่เลยนะครับไม่จำกัดอายุชิงแชมป์โลกนะครับสมัครเล่นนะแล้วก็ตอนนั้นอายุ11ได้แข่งทีนึงแล้วก็อายุ12ได้แข่งเป็น6แดงชิงแชมป์โลกที่ของเมืองไทยจัดนี่แหละครับที่โรงแรมมอนเทนริเวอร์ไซด์ตอนนั้นก็คือเขาจะเอาพวกมืออาชีพโลกเลยเป็นโปรเลยเนี่ยมาแข่งรายการนี้เลยรายการนั้นผมก็ลงแข่งด้วยแล้วก็ชนะมือโปรได้คนหนึ่งครับตอนนั้นเขาเป็นมืออันดับ70เท่าไหร่ไม่แน่ใจ70กว่าของโลกอยู่คนนั้นแต่ตอนนี้เขาก็อยู่ประมาณ340นะทีนี้พอเราเริ่มเป็นนักกีฬาแล้วอะค่ะทีนี้เราเวลาเรียนละของเรากับเวลาการฝึกซ้อมเพื่อเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยมันต้องแบ่งยังไงหรือมันไปด้วยกันได้คะสำหรับการเรียนโฮมสคูลสำหรับการเรียนโฮมสคูลใช่ไหมครับมันก็พอเป็นนักกีฬาจริงๆมันก็เวลาเรียนก็น้อยลงแต่ตรงโฮมสคูลที่มันดีตรงที่มันสามารถปรับเวลาได้ครับถ้าเกิดว่าผมเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยตอนนี้ผมก็คงไม่สามารถที่จะเล่นสนุกได้หรอกครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่ไปฝึกซ้อมอะไรใช่ไหมครับทีนี้ก็อย่างนี้มันก็พอช่วงหลังๆการเรียนมันก็จะต้องน้อยลงแล้วมันเล่นสนุกมากขึ้นเพราะเราตัดสินใจว่าเราจะทำตรงนี้เป็นอาชีพก็คือก่อนนั้นเนี่ยผมได้มาฝึกซ้อมแบ
ทุกวันวันละ 7-8 ชั่วโมงเงี้ยจริงๆเพิ่ง2ปีเพิ่ง2ปีหลังนะแล้วก่อนหน้านี้ก็คือก็ช่วยที่บ้านขายของด้วยซ้อมก็เลยได้ไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วความยากของการเรียนโฮมสคูลคืออะไรความยากของการเรียนว่าขึ้นอยู่กับตัวเด็กครับว่ามีแรงกระตุ้นในตัวเองมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีแรงในกระตุ้นของตัวเองว่าเราเห็นในนี้อยากเรียนอันนี้เราก็สามารถค้นศึกษาหาความรู้ในทางนี้ได้ใช่ไหมครับเราก็จะรู้ในสิ่งนี้ในวิชานี้แต่ถ้าเกิดว่าบางคนแบบเกิดไม่มีแรงกระตุ้นในตัวเองอย่างเงี้ยครับก็น่าจะยากเลยมันก็เหมือนจะแต่ก็พ่อแม่ก็ไม่ถึงเลยก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ด้วยนะคุณพ่อแม่ก็จัดมาให้เรียนก็ได้ด้วยแต่ตรงเรียนโฮมสคูลมันก็ดีตรงที่ว่าเราต้องรู้จักจัดเวลาเองมีความรับผิดชอบเองอะไรระยะเองเราก็ต้องตื่นเช้า8 โมงมานั่งเรียนเหมือนกันใช่ไหมก็ไม่นะครับ ไม่ถึงขนาดนั้นเลยหรือว่ามันเหมือนกับว่าการใช้ชีวิตของเรามันไปด้วยกันพร้อมๆกับการเรียนรู้ใช่ครับไอ้นี้มันทำให้เราขาดทักษะอะไรไหมหรือว่าเราก็มีทักษะรอบด้านขาดทักษะผมว่าผมก็ไม่ขาดที่สมมตินะเช่นแบบการเข้าสังคมในหมู่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบไม่มีประสบการณ์ในการทะเลาะกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสมมติผมไม่ค่อยทะเลาะกับเพื่อนเลยครับไม่ค่อยมีอะไรทะเลาะแต่ประมาณอย่างเงี้ยค่ะทักษะพวกนั้นจะชื่อที่แบบเอ้ยถ้าเป็นเด็กในโรงเรียนเขาจะเจอกันอะไรเงี้ยแต่เราแบบไม่เจออะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยผมจะเจอผู้ใหญ่กันเลยมากกว่าเพราะว่าเวลาตามพ่อไปทำธุระอะไรอย่างนี้หรือว่าพวกในกลุ่มวงการสนุกเองก็ส่วนใหญ่ก็เจอเป็นพวกรุ่นพี่หมดเลยครับส่วนใหญ่เป็นพูดคุยกับพวกผู้ใหญ่เลยมากกว่าแต่พวกนักกีฬารุ่นเดียวกันก็มีครับเพื่อนก็คือสรุปก็คือเราไม่ได้คิดว่าเราขาดทักษะอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรในไม่ในการเรียนรู้สกูลใช่ไหมโอเคการวัดผลของสพท.อะค่ะที่มันเข้ามาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันของเราหรืออาจจะเป็นยกกรณีเรื่องที่เราอาจจะไม่มีสิทธิ์การลงแข่งสโนว์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนนั้นก็คือตอนนั้นที่ว่าผมติดตัวเยาวชนทีมชาติตอนอายุ15แล้วก็16ใช่ไหมครับครับตอนนั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครได้แชมป์รายการเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีหรือว่าเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะได้สิทธิ์ไปแข่งอาชีพโลกไปเทิร์นโปรพอไปเทิร์นโปรปุ๊บเขาก็มีข้อจำกัดว่าคุณต้องจบประมาณตอนนั้นนะครับต้องจบประมาณไม่แน่ใจว่าป.6หรือม.3ถึงจะสามารถเข้าไปแข่งในเทิร์นโปรได้ซึ่งตอนนั้นก็คือมีปัญหาที่ว่าส่งเรื่องขออนุญาตการศึกษาไปปุ๊บส่งแบบแผนการศึกษาไปปุ๊บแล้วเขาก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรครับที่ว่าหายไปปีกว่านั่นแหละก็ช่วงนั้นก็เลยแล้วก็ช่วงนั้นก็แข่งด้วยไงครับแข่งพวกต่างประเทศด้วยก็เลยไม่ได้ตามเลยเขาก็ไม่ได้รองรับพอไม่ได้รองรับไว้ก็เลยแบบเรื่องก็เลยแบบปล่อยไปยาวนานได้จนก็เลยฟ้องศาลปกครองนะเรื่องก็เลยดำเนินการแล้วก็เสร็จภายในไม่นานเราก็เลยสามารถไปแข่งต่อได้ใช่แต่ตอนนั้นยังไม่ได้แชมป์เลยครับวิ่งมาได้แชมป์ในปีนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนประมาณอีก 2-3 เดือนข้างหน้าก็ต้องไปอังกฤษแล้วครับคือเล่นเทิร์นโปรมืออาชีพที่นู่นแล้วทีนี้ย้อนกลับมาจนถึงปัจจุบันเรากำลังจะเข้ามหาลัยและทีนี้เราเล่นแบบอาชีพแบบเต็มตัวมากๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราเข้าระบบมหาลัยอย่างเงี้ยแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นโฮมสคูลแบบที่เราคุ้นเคยมาค่ะทางมหาลัยอะไรเงี้ยเขาจะมีปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่าอันนี้ได้คุยกับทางมหาลัยแล้วใช่ไหมค่ะเป็นไงบ้างครับก็ไม่มีครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าอย่างผมก็ไปเรียนอาร์แบ็คเขาก็จะมีส่วนใหญ่รุ่นพี่นักกีฬาทีมชาติทั้งหมดไม่ใช่ชนิดเดียวนะครับชนิดอื่นด้วยเราก็ไปเรียนที่นี่แล้วก็ทางมหาลัยก็จะเข้าใจแล้วก็ยืดหยุ่นเวลาได้ไม่จำเป็นว่าต้องเข้าเรียนทุกวันเพราะว่ารู้ว่าเราต้องมีไปแข่งต่างประเทศอันนู้นอันนี้เราก็สามารถยืดหยุ่นเวลาตรงนี้ได้ครับอ๋อ
คือมหาอาแบบมีระบบยืดหยุ่นเวลาให้ใช่ครับโอเคแต่ว่าการที่เราเข้าไปมันไม่ได้เป็นระบบโควต้าใช่ไหมคะเป็นระบบหลักสูตรของเขาที่ยืดหยุ่นอยู่แล้วใช่ไหมระบบโควต้าไหมผมเข้าไปก็ได้ทุนเรียนฟรีนะครับนักกีฬาทีมชาติตอนนี้เราเป็นทีมชาติไทยแล้วใช่ไหมเป็นมาติดตั้งแต่ชั้น21แล้ว